เรามาดูข้อแปดข้อแปดถ้าท่านฝากเงินทุกวันสิ้นปีปีละ4,000ทุกวันสิ้นปีแปลว่าพอครบ1 ปีก็จะฝาก4,000แปลว่าเงินออกจากตัวไป4,000ปีที่2ก็ฝากอีก4,000ครับโดยมีอัตราดอกเบี้ย 11.2% ครับเป็นระยะเวลาก็จะทำแบบนี้ครับเป็นระยะเวลา20 ปีทุกปีก็จะฝากปีละ4,000แปลว่าติดลบนะฝากปีละ4,000เดี๋ยวตอนถอนจะได้เงินกลับมาเป็นบวกนะครับ20 ปีจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่และโจทย์ถามต่อว่าก็คือการหา FV นั่นเอง FV มีค่าเท่าไหร่และโจทย์ถามต่อว่าถ้า40 ปีล่ะ FV จะมีค่าเท่าไหร่ของ20 ปีกับ40 ปีเสร็จแล้วก็ถามอีกว่าถ้าเปลี่ยนการฝากเงินเป็นแบบต้นปีล่ะถ้าเปลี่ยนการฝากเงินเป็นแบบต้นปีล่ะเป็นแบบต้นปีก็แปลว่าปีที่0เริ่มฝาก4,000ปีที่1ฝากอีก4,000ปีที่2ฝากอีก4,000ไปเรื่อยๆครับจนถึงปีที่19ฝากอีก4,000 20งวดครบแล้วเขาถามว่างวดที่20เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่และเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบต้นงวดงวดที่40จะได้เงินเท่าไหร่ย่อนิดหนึ่งจะได้วางคือคิดเลขพอดีคือคนได้เป็น3 ล้าน30 ล้านเลยเหรอเยอะไปป่ะครับเราก็กดนะอันแรกก่อน20 ปี4,000ติดลบเป็นPMG เพราะเป็นเงินเท่ากันทุกงวดนะครับ20งวดเป็น N 11.2% เป็น IY คอมพิวหา FV ได้ 262,781.16 เป็น FV 2 ล้านเท่าไหร่นะเมื่อกี้2,620,000ไม่ใช่2 ล้านไม่ใช่2 ล้าน262,781.16และพร้อมกันผมสามารถกดคูณครับคูณ 1.112 เพราะว่าอะไร112มาจาก 11.2%
11.2% 0.112 11.2% บวกเข้าไปในหนึ่งเป็น1.112นะครับคูณเข้าไปผมจะได้ต้นงวดออกมาครับ292212.65เป็น FV 20ปีเนี่ย292212.65ถ้า40ปีล่ะจริงๆแล้วผมไม่ต้องกดอะไรใหม่เลยนะผมแทนค่า40ไปใน N เลยผมกด40แล้วผมกด N เพราะว่าอะไรที่เหลือเหมือนเดิมหมดผมกด40เข้าไปตัวเดียวจบสั่งคอมพิวต์ MV เหมือนเดิมนี่ได้เพราะฉะนั้น MV ได้2,459,072.63เลขสองไม่ชัดแล้วผมก็คูณเหมือนเดิม1.112ผมก็จะได้แบบต้นงวดออกมานะครับ273448.77 273448.77ผมก็จะได้คุณค่าในอนาคตของ20ปีและ40ปีสำหรับกรณีปลายงวดและกรณีต้นงวดครับ